ับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 คุณซีนวางตามที่ข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลมาประสายนะครับเบรกสุดท้ายแล้วมาดูใช่ไหมกันฮะโตโยต้าคัมรี่ไฮบริดเปลี่ยนล้อและยางเป็นขนาด225/50/17ต้องเติมยางเท่าไหร่ครับของเดิมเป็น215/50/17คือเพิ่มหน้ากว้างแล้วก็ลดซีรีส์ลงนะครับแต่ขอบเท่าเดิมลมยางเหรอใช่ครับลมยางก็ตึงเท่าเดิมเปลี่ยนอะไรใช่ครับใช่แต่มันไฮบริดมันประหยัดอยู่ไปใส่ยางซะใหญ่เลยอัตรากระซิบเปิดก็จะมากขึ้นกว่าเดิมนะล้อ17ใช่ไหมล้อ17อยู่แล้วแต่เพิ่มหน้ากว้างใช่ไหมครับพี่เอ็กช่วยขยายความอนาคตเครื่องใหม่ของโลกเลยโอ้โหคุยกันถึงพรุ่งนี้จะไม่จบเลยอะไรฮะเครื่องใหม่ของโลกระบบ powertrain และไทยตามหลังมากแค่ไหนก็โดยรวมแล้วกันนะครับ powertrain ของโลกแนวโน้มเนี่ยถ้าเป็นประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วเนี่ยเขาพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้าก็คือเป็นปลั๊กอินและไฟฟ้าแล้วใช่นะครับเขามองไปถึงจุดนั้นแล้วแต่บ้านเราผมว่ายังไม่ควรที่จะตามแบบนั้นเพราะเราเป็นคนใช้เป็นคนซื้อเทคโนโลยีเราไม่ใช่ผู้ผลิตนะครับคนที่เขาเป็นประเทศผู้ผลิตเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตแล้วก็ขายของเขาในราคาถูกแล้วเขาก็ขายเทคโนโลยีมาให้กับคนอย่างชาติแบบพวกเราเนี่ยแต่ถ้าเป็นชาติแบบประเทศโลกที่สามแบบเราเนี่ยนะฮะเราต้องใช้ของที่เรามีอยู่อย่างเช่นเชื้อเพลิงที่มีจากฟอสซิลนะฮะแก๊สธรรมชาติพวกนี้ใช้ให้หมดเต็มที่ก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปสู่โลกสวยในอนาคตตอนนี้เอา LPG ก่อนใช่ใช่คือตอนนี้ดีเซลเนี่ยดีเซลคือพลังงานหลักคือเราอย่าไปเห่อตามเขาใช่โนว์ฮาวเราก็ไม่มีใช่ป่ะเราก็จะมีมองว่าเราต้องมองว่าคนเราเนี่ยสุดท้ายผมบอกว่าหลายๆคนก็สอนผู้ใหญ่หลายคนก็บอกไว้ให้มองให้รู้จักตัวเองก่อนให้มองเห็นตัวเองมองเห็นเท้าตัวเองอยู่เสมออย่าไปมองว่าตัวเราเนี่ยยังเป็นชาติที่ยังไม่ได้พัฒนายังเป็นชาติที่ยังถือว่าไม่ได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วยังเป็นประเทศที่3อยู่ฮะเป็นโลกที่3อยู่กำลังพัฒนากำลังพัฒนาแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบเจริญแล้วเหมือนประเทศอารยธรรมคนอื่นเขาหรอกเราก็ยังไม่ใช่ยุโรปไม่ใช่ประเทศที่เขาเจริญแล้ววันนี้ถ้าเทียบกับสิงคโปร์เราก็ล้าหลังเขาจะไม่รู้เท่าไหร่ระบบขนส่งสาธารณะสาธารณูปโภคเราก็ยังสู้เขาไม่ได้แต่เราชอบหลอกตัวเองว่าเราเป็นประเทศที่มันเจริญแล้วมันไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยเราดูว่าเราทำได้ตามกำลังของเราทำได้แค่ไหนเราไม่ใช่ประเทศที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ภาษีบ้านเราก็ยังแพงอยู่ไปบ้าตามเขาแล้วก็ซ่อมตามเขาก็ไม่ทันไม่ได้หรอกเหมือนที่คำโบราณเขาว่าเห็นช้างขี้ตามช้างเขาไม่ไหวหรอกสุดท้ายก็พังหมดอ่ะคุณไปขับรถเทคโนโลยีไฟฟ้า EV เอาปัญญาที่ไหนไปซ่อมล่ะตอนนี้แล้วพอใช้ได้แบตเตอรี่แต่ว่ามันไม่มีอะไรรองรับไงทำเพื่อเดี๋ยวพี่เอ็กบอกอะถูกเรื่องเทคโนโลยีอะครับประเทศที่เขาผลิตเขาอบรมช่างของเขาอะไหล่ขายอยู่ในประเทศเขาครับแต่ถ้าเราเอามาใช้เราต้องสั่งอะไหล่เข้ามาช่างก็ต้องส่งไปอบรมใช่แล้วมันจะดูแลกันยังไงคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้โหต้องรอเราต้องล้าหลังเขาอยู่แล้วเป็นเรื่องถามว่าล้าหลังมากไหมก็คือมากแล้วเขาก็เอาโน้ตฮาวน์มาขายเราอีกทีนึงเพราะนั้นประมาณตัวเองหน่อยฮะแล้วก็รู้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเนี่ยผมว่ามันดีที่สุดแล้วแล้วเราก็รู้ว่าเราควรจะอยู่แค่ไหนเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีเราก็วันนี้เรามีน้ำมันยังพอมีได้อยู่เราแค่ดูแลทรัพยากรของเราใช้อย่างเกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดเท่าที่เราทำได้เราไม่ให้ทรัพยากรนั้นมันถูกโกงกินไปอย่างไร้ประโยชน์แล้วก็ไร้คุณค่าผมว่ามันเรื่องที่ดีที่สุดแล้วก็เอามาใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็จนหยดสุดท้ายนะผมว่านี่คือดีที่สุดแล้วมาดู SP กันต่อฮะเขาบอกว่าจะเลือกครับผมจะเลือกยางรถยนต์ครับระหว่างตัว BF Goodrich ตัว Advantage TA SUV นะครับกับ Goodyear Wrangler ตัว Triple Max คือค่ายนึงต้องบอกว่า VF Goodrich มันก็คือมิชลินนั่นแหละนำเข้าโดยมิชลินประเทศไทยนี่แหละ VF Goodrich ก็ทำตลาดโดยมิชลินประเทศไทยนี่แหละใช่ไหม Goodyear ก็คือ Wrangler ก็คือถือว่าเป็นยางยอดนิยมที่มาทำตลาดประชานามบ้านเรา Triple Max ก็คือเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาก็คือเป็นยาง SUV นะครับก็คือถือว่าเป็นยางทางดอกละเอียดทางเรียบเป็นยางไฮเทรนที่เขาต้องบอกว่าคือเจ้าหนึ่งก็ต้องบอกว่าก็โด่งดังในประเทศสหรัฐอเมริกา BF Goodrich มันถือว่าใช้กันมายาวนานแต่ว่าจริงๆนะ BF Goodrich เนี่ยเขาโด่งดังมาในตัวของตัวดังเขาจริงๆมันคือออลเทเรนกับมัทเทเรนมากกว่าที่เป็นยางแก้มตรงแล้วก็ยางที่มันมี
ดอกยางที่พอใส่แล้วมันเป็นยางแก้มตรงแล้วมันดูสวยแต่ว่าแรงเลอร์เนี่ยมันก็ได้ตรงที่ราคาคือถ้าเอาความพรีเมียม BF ก็เด็ดเกรดเยอะกว่า BF มันพรีเมียมกว่าแต่แรงเลอร์เนี่ยมันได้ราคาไงราคาวันนี้มันเป็นยางจับต้องได้ถ้าโหมันเป็นยางที่เอาเรียกว่าเห็นราคาแล้วเฮ้ยมันเปลี่ยนแล้วมันมีครับเฮ้ยมันเล้ากว่าราคาผมว่า BF มันแพงกว่าแล้วทำไมเขาไม่น่ามาเทียบกัน BF มันเป็นเจ้าตลาดเข้าใจป่ะ BF มันพอเป็นวันนี้ BF ยางรถ SUV ใส่ BF เนี่ยมันทำให้มันยกระดับรถขึ้นมาอีกนะถูกป่ะครับรถที่จะใส่ยาง BF ได้นี่มันไม่ใช่รถถือว่าไม่ใช่รถธรรมดาเอาง่ายๆเอา Fortuner 2คันมาจอดคันนึงใส่ยางธรรมดาคันใส่ยาง BF เนี่ยมันบ่งบอกถึงเจ้าของรถได้เลยนะครับราคามันต่างกันนะคุณเดียแดงเลอร์ก็ราคาต่ำลงมาแต่ก็ไม่ใช่ว่ารับไม่ได้เดเลวร้ายนะก็ยางใช้ได้แต่ตามงบอ่ะบ้านเราแดงเลอร์เนี่ยก็คือถ้ามันผมว่ามันเป็นไปตามงบมากกว่าคือถ้าวันนี้ถ้างบเราไปถึงแน่นอนนะฮะตรงยางไฮเอ็นมันก็ดีกว่าอยู่แล้วครับไอคอร์ด78กับ CRV ปี12ภาพรวมรักษาต่างกันไหมผมว่าไม่หนีกันหรอกใช่พอๆเนี่ยคือมันก็ไม่ได้หนีกันหรอกคือ1ตั้งต้นมันก็ Honda พอๆกันอยู่แล้วครับนโยบาย policy อะไรการเข้าศูนย์อัตราค่าบริการผมว่าไม่หนีกันหรอกผมว่าอาจจะต่างกันบางตัวซึ่งพอไปวัดค่าเฉลี่ยแล้วผมว่าไม่ได้ต่างกันแบบฟ้ากับเหวหรอกครับใกล้เคียงกันมากครับผมไม่หนีกันมามี SUV ข้อไหนไหมอยากทราบว่าระหว่างยางมิชลินตัว XM2 นะครับแล้วก็ Maxxis MS 800อันไหนใช้ดีกว่ากันครับอยู่ในกลุ่มยางประหยัดพลังงานทั้งคู่นะครับแหมอย่างวันนี้นะพูดถึงคำว่ายางประหยัดพลังงานอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงว่าเอาเข้าจริงๆมันรู้สึกขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็อาจจะ 2% ครับซึ่งบางทีความรู้สึกจับไม่ได้คือเขาพยายามออกแบบมาให้มันอะไรนั่นแรงเสียดทานน้อยที่สุดมิชลินน่ะใช่ฮะแล้วว่ามันหนองยางอะไรทุกอย่างมันช่วยในเรื่องของทำให้ประหยัดพลังงานได้คือสิ่งที่ทำมาคือวันนี้มันเป็น innovation มันเป็นนวัตกรรมถูกไหมคุณผู้ชมแต่ว่าถามว่าสิ่งที่เขาทำมามันจับต้องไม่ได้มันมีความรู้สึกมันเป็นแค่ความรู้สึกความไว้วางใจแล้วเขาไม่ได้โกหกเขาไม่ได้โกหกเราเลยไม่ได้โกหกประหยัดได้จริงเดี๋ยวมันประหยัดอย่างที่พี่เอ็กบอกอ่ะ 1-2% เราจะรู้สึกไหมซึ่งถ้าเราเติมลมยางแข็งสัก5 psi เนี่ยรู้สึกได้มากกว่าเห็นผลมากกว่านั่นเลยฮะAmazครับออกตัวมีอาการกระตุกนิดหน่อยครับกระตุกมาจากเกียร์หรือว่ากระตุกมาจากอะไรเกิดนี่คำถามจะเกิดสาเหตุอะไรออกตัวกระตุกกระตุกมาจากคือรถคันนี้มันเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาถ้าเกียร์ออโต้อาจจะกระตุกเอามาจากอาจจะเป็นเกียร์เป็นระบบเกียร์อาจจะเป็นไม่ได้ครับระบบเกียร์ถ้ารถยังอยู่ในวารันตีอยู่ก็เขาเข้าไปให้ศูนย์แล้วเรียกช่างมาลองนั่งดูอาจจะต้องมีการระบบเลิร์นนิ่งเกียร์ใหม่หรือว่าอาจจะต้องปรับตั้งวาล์วบอดี้เพื่อว่าอาจจะมีการกระตุกของระบบในระบบเกียร์หรือรอบเครื่องยนต์อาจจะสูงไปไม่กล้าออกตัวอาจจะทำให้กระชากออกก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกียร์ธรรมดาก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเราเนี่ยผ่อนคัดผ่อนคันเร่งในสัมพันธ์กันหรือเปล่าเพราะคุณไม่ได้บอกมาว่ามันเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ถ้าเกียร์ออโต้อาจจะเป็นที่รถแต่ถ้าเกียร์ธรรมดาให้สันนิษฐานต้องเป็นที่ตัวเราผมตอบง่ายนะครับอ่ะจะข้อนึงแถมก่อนจะหมดรายการ Mazda 3 Max ตัว 2.0 นะครับแฮชแบ็กออโต้นะครับมือ2ปี2010จะดีไหมครับชมเก่าครับชมเก่าวันนี้ราคามันพอชม2เนี่ยวันนี้ราคามันจะร่วงลงมาเหลือประมาณสัก500,000กว่าบาทได้ไหมพี่ถ้าเป็นคือ2010เนี่ยน่าจะเป็นโฉม2นะครับโฉม2 500,000 กว่าบาทได้มั้ยโฉม2ตอนนี้เหลือเลข4ไม่เกิน4กลางแล้วครับ400,000เครื่อง 2,000 ครับโฉมแรกเนี่ย2โฉมแรกเนี่ย 200,000 ถึง 300,000 นะครับไม่ 300,000 ไม่ถึงผมยังให้ราคาสูงอยู่สูงไปครับจริงเหรอไม่ถึงประมาณ 400,000 หย่อนๆแล้วครับผมมองว่าแบบ2010นี่น่าจะเหลือประมาณสัก 500,000 อะไรอย่างงี้นะไม่ถึงแล้วเพราะว่าตัวใหม่ลงมาราคามันร่วงแต่ตัวใหม่ลงมาแล้วตอนใหม่ๆที่ตัวโฉมปัจจุบันออกมาเนี่ยตอนแรกนะมันยัง50กว่าตอนนั้นน่ะ50ผมไม่น่าเชื่อว่ามันนี่ลงมา40กว่า5 40กว่าแฮชแบ็ก45จริงๆมันก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมาสมควรเหมือนกันนะใช่ฮะในราคา 450,000 ถ้าพูดถึงถ้าเอาตังค์ 450,000 มาตั้งได้รถแฮชแบ็กเครื่อง 2,000 แถมด้วยดีไซน์ที่ถือว่าดูดีแต่ก็ไม่ถึงกับดีมากถ้าเราชมปัจจุบันก็ไม่ได้ถึงแต่ว่าก็ไม่ได้รถที่วันนี้ขับก็ไม่ได้ขี้เหร่บนถนนแต่ผมไม่เอานะทำไมผมว่าขี้เหร่เพราะผมว่าตัวใหม่ออกมาแล้วตัวเก่าเชยแบบ
เชยทันทีเลยเพราะตัวใหม่มันล้ำกว่าใช่ไงมาเลยดูเป็นรถตกรุ่นไงคือในงบเท่ากันเนี่ยถ้าตั้งงบไว้ประมาณนี้นะ 400,000 กว่าบาทผมขยับไปเล่นหาไอ้คอร์ดหาแคมรี่ขับไปเลยอันนี้คือมันก็ได้เป็น ACV 40ผมไม่รู้ผมว่ามันแล้วมันสบายใจกว่าดูระยะยาวซ่อมง่ายอะไรไม่จุกจิกอะไรใช่ไหมมัสด้ายังไงก็ยังติดตรงที่เป็นมัสด้าอยู่ยังมีเรื่องปัญหาเรื่องบริการหลังการขายอยู่พอสมควรอู่เอ้ยเสียที่ไหนตลาดอาจจะไม่แมสใช่มันจะจุกจิกกว่าไม่รู้นะส่วนตัวผมก็คือผมไม่ชอบรถที่มันเวลาตัวใหม่ออกมาแล้วตัวเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ราคามันตกเร็วเพราะมันโอ้โหไปจอดเทียบกันนี่มันดูไม่ได้เลยมาได้สามลองนึกภาพเลยแต่ตอนที่มันออกมานี่มันก็เฉยๆนะพอตัวใหม่ออกมาที่ตัวเก่าดูไม่ได้เลยเก่าแบบดูโบราณเหมือนกับวิศวกรที่ออกแบบคนละทีมเหมือนแกล้งกันเลยตัวเก่าไม่ต้องขายเลยถ้าจะใช้อยู่ก็อย่าขายทิ้งเลยในขณะที่รถรุ่นอื่นออกมาตัวใหม่กับตัวเก่ามันยังพอไปกันได้ไม่รู้นะคนก็ยังลูกค้าก็ยังแบบอันนี้มันโอ้โหมันฟ้ากระเหวเลยก็ฝากให้เป็นข้อคิดแล้วกันแต่ว่าก็ลองดูแต่ถ้าชอบถ้าบอกว่าให้เกิดมาฉันตรงอ่ะดีไซน์นี้คือถ้าชอบไม่เป็นไรเล่นได้ก็ถือว่าโอเคนะ 450,000 คือถ้ามองไว้ว่าโอ้โหเมื่อก่อนนี้รถในฝันเลยสวยมากไอ้ตอนนี้มันถูกมาแล้วซื้อมาขับเล่นดีกว่าจัดไปไม่ใช่ปัญหาแล้วชอบนะหมดเวลาวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับสวัสดีครับทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ